ีครับเป็นเชียงยืนครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็หมดครับ มันเป็นเพราะอะไรครับวันนี้ทำไมถึงไม่ค่อยออกอาวุธเนี่ยก็ซ้อมน้อยก็ซ้อมน้อยรู้ตัวกี่วันหรือว่ารู้ตัวครับบอกว่าไม่ต่อยนะครับเดี๋ยวเขาให้ต่อยอ๋อตอนแรกคือเราจะถอนเลยใช่ไหมถอนชกเป็นเพราะอะไรถึงกลับมาชกก็ตอนให้ต่อยก็เลยต้องขอมาต่อยนะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราใช่ไหมเป็นไงบ้างผลงานไฟนี้ก็ตามสภาพนะครับซ้อมน้อยมันล็อกเขามีอาชีพให้เราไหมวันนี้มีครับเท่าไหร่300,000กว่านะแสนเสียดายนะเสียดายครับมีโอกาสอยากแก้มือกับเขาอีกสักรอบไหมอยากครับวันนี้ค่าใจตรงไหนบ้างค่าใจอย่างมันต้นที่ไม่อาวุธก็เราก็ออกได้นะเดี๋ยวมันก็เราเสียลูกล้มมาเอาวันนี้ล้มเยอะด้วยเนาะล้มเยอะครับ3ยกแรกนี่คือดัดพอสมควรแล้วเป็นเพราะอะไรฮะทำไมยก4ถึงตัดสินใจเดินครับเป็นรองครับเพราะเป็นรองใช่มั้ยถ้ารู้ถ้าเรารู้แม้ว่ายก3เราเป็นรองเป็นแต่ยังไม่ได้ออกอาวุธอ๋อตอนนั้นยังหมดเพราะว่าด้วยการฝึกซ้อมเนาะใช่ด้วยการฝึกซ้อมไฟหน้าจะเตรียมตัวมายังไงบ้างก็ไฟหน้าต้องซ้อมให้เต็มที่วันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษเต็มที่นะครับวันนี้สู้เต็มที่ครับตอนหลังเกมเนี่ยซ้อมเอกได้คุยอะไรไหมครับก็ไม่ได้คุยอะไรเลยก็บอกว่าเต็มที่ครับซ้อมเอกก็ให้กำลังใจใช่ไหมไม่ได้มาอะไรครับซ้อมน้อยครับเลยเขารู้อยู่ฝากแฟนมวยช่วยตามไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟนี้ก็สู้ได้เท่านี้ครับไฟหน้าต้องดีกว่าเดิมครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ